อข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกพรรคอนาคตใหม่เผยนะคะมีกำลังใจค่ะประชาชนมาร่วมรอฟังศาลตัดสินคดียุบพรรคเป็นจำนวนมากพร้อมกับย้ำค่ะว่าพรรคให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าคำตัดสินนางสาวพนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะคะเดินทางมาพบปะมวลชนที่มาให้กำลังใจในการรับฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกู้เงิน191ล้านบาทค่ะโดยนางสาวพนิกากล่าวนะคะว่าเห็นมวลชนที่เดินทางมาจำนวนมากทำให้มีกำลังใจที่ดีและหากพื้นที่ไม่พอก็อาจจะลงไปรวมตัวกันใช้พื้นที่ด้านล่างอาคารค่ะแต่ยืนยันค่ะว่าไม่พามวลชนลงไปยังพื้นที่ด้านนอกและท้องถนนอย่างแน่นอนและทางพรรคอนาคตใหม่นะคะรวมถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เพราะเป็นเรื่องของประเทศชาติโดยขณะนี้นะคะยังมีข้อมูลเข้ามาประกอบการอภิปรายอย่างต่อเนื่องและเป็นครั้งแรกของพรรคอนาคตใหม่ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจความกดดันก็จะสูงค่ะและประชาชนก็คาดหวังการทำหน้าที่และไม่ว่าผลคำตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงมีอยู่และหากผลออกมาเป็นลบคนที่อาจจะไม่ได้อภิปรายคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้มีเยอะค่ะส.ส. 180ถึง190ของพรรคจะยังคงได้ทำหน้าที่ในสภาส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก็อย่ากลัวว่าจะไม่ได้อภิปรายค่ะเพราะประชาชนอาจจะได้มาพบหน้าและพูดคุยกันส่วนจะเป็นการอภิปรายนอกสภาหรือไม่นั้นขอให้รอติดตามและยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่เตรียมไว้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะต่อกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะเหยื่อจิปโป้นะคะฟ้องศาลถูกหลอกลงทุนบิตคอยน์สูญร่วม11ล้านบาทค่ะตัวแทนผู้เสียหายพร้อมทนายความนำพยานหลักฐานมายื่นฟ้องบริษัทธราดลคลับโฮลดิ้งจำกัดนายธราดลไกรวิเชษนายภควัตเหล่าหะวิโรจน์นางสาวสศิประภาวันแก่นและนางสาวธีราพรไกรวิเชษเป็นจำเลยที่1ถึง5ในความผิดฐานร่วมกันยักยอกช่อโกงประชาชนพรบ.คอมพิวเตอร์และพรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะโดยผู้เสียหายเล่านะคะว่าบริษัทธราดลจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมลงทุนเกี่ยวกับเงินดิจิทัลสกุลบิตคอยน์ค่ะใช้ชื่อว่าจิปโป้มีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าการลงทุนบิตคอยน์นั้นจะได้รับผลกำไรจากเงินต้น 3-4 เท่าสามารถลงทุนได้ทันทีค่ะโดยจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 2.3 ถึง 3.5 ต่อวันเป็นเวลา 40-65 วันนอกจากนี้นะคะยังมีการนำยอดเงินในบัญชีของนายธราดลที่เคยลงทุนไป 100,000 บาทแต่ได้เงินกลับมากว่า611ล้านบาทค่ะขณะที่บริษัทที่มีที่อยู่ชัดเจนค่ะมีการจัดสัมมนาบรรยายความรู้ทำให้ผู้เสียหายเชื่อถือค่ะและร่วมลงทุนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศมีผู้เสียหายแยกกันแจ้งความไว้หลายพื้นที่โดยในคดีนี้นะคะมีผู้เสียหายทั้งหมด15คนค่ะรวมมูลค่าความเสียหายร่วม11ล้านบาทโดยเบื้องต้นศาลรับคำฟ้องไว้พร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่18พฤษภาคม2563เวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณาว่าคดีมีมูลความผิดตามที่โจทก์กล่าวหาหรือไม่ก่อนจะมีคำสั่งต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะกบง.ค่ะเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลค่ะมีการปรับลดราคาส่วนต่างดีเซล B20 ถูกกว่าดีเซล B7 3.50 บาทค่ะนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลจากส่วนต่างราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลในปัจจุบันค่ะยังไม่จูงใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนมาใช้ดีเซล B10 โดยราคาส่วนต่างดีเซล B10 ถูกกว่าดีเซล B7 อยู่2บาทและดีเซล B20 ถูกกว่าดีเซล B10 อยู่1บาทค่ะทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลและไบโอดีเซลยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดจึงปรับราคาส่วนต่างของดีเซล B10 ให้ถูกกว่าดีเซล B7 อยู่3บาทและดีเซล B20 ถูกกว่าดีเซล B10 แค่50สตางค์ค่ะหรือคิดเป็นส่วนต่างดีเซล B20 นะคะถูกกว่าดีเซล B7 อยู่3.50 บาทสตางค์ค่ะสำหรับผู้ประกอบการกำหนดค่าการตลาดให้ดีเซล B10 นะคะมีค่าการตลาด1.85 บาทสตางค์ส่วนดีเซล B20 เหลือ1.55 บาทสตางค์ค่ะและดีเซล B7 เหลือ1.50 บาทสตางค์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจำหน่ายดีเซล B10 อีกทางหนึ่งค่ะจบการเสนอข่าว15:05 น.ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN